วัสดีจ้าสกุลสุคนที่แวะเข้ามาช่องผู้สาวขาเลาะด้วยจ้าขอบคุณหลายจ้ามื้อนี้เช่นเคยจ้ามีธรรมชาติทรัพยากรของสวีเดนมาฝากก็คือบลูเบอร์รี่จ้าเดือนมีนาคมเนาะจ้าเนาะหิมะละลายเบิดแล้วจ้าเริ่มมีแดดแล้วอันนี้ก็คือต้นบลูเบอร์รี่นะจ้าเด้อนี่เลี้ยวไปนี่แม่นเบิดจ้าป้าบลูเบอร์รี่จ้าตอนนี้เนาะค่ะเนาะบลูเบอร์รี่นี่กำลังสิป้งยอดป้งดอกจ้านี่จ้าให้เบิ่งไกลๆเลยอีบ่เกิน2เดือนจ้าได้เก็บกินจ้านี่อันนี้อยู่ป้าใกล้ๆบ้านจ้าเป็นจังซี่ล่ะจ้านี่ล่ะต้นบลูเบอร์รี่เนาะหมักเล็บแมวบ้านเฮาล่ะจ้าต้นเตี้ยจ้าเวลาเก็บกะเอากะตาเอากะซ่อนมาซ่อนเอาจังซี่แม่จ้า